น้องนะคะซีวีดไบท์บอดี้สครับผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่032-338-888 All together is good I just wonder if you like me I can show you my love here it is Don't be shy again หอมิเธอเลยอ่ะมีเสื้อผ้าให้ฉันใส่ไปงานมั้ยเนี่ยเดินตัวโป๊ๆแล้วหน้าแน่นก็ได้ตัวโป๊แต่หน้าแน่นก็ได้ยกส้นกางเกงในปิดหัวนมพอรุ่นเฮ้ยหรือว่าจะเอานี้มาทำเป็นเสื้อผ้าดีหาอินสตาแกรมดีกว่าก่อนปากปิดแต่แดดแต่แดดแต่แดดมันกระดาษนะมันขบเฮ้ยเจ๊ไม่มีชุดทำไงดีวะหูยแล้ววันนี้จะไปงานยังไงวันนี้นี่ก็น่าสนใจนะร้านอะไรเซมากุเตะไม่เซเล็บโคเซตอะไรเนี่ยอ๋อเฮ้ยเจ๊เอายังไงดีเราจะทำเหรอเนี่ยตกใจพี่ยังไม่แต่งตัวเด็กอะไรอ่ะรอฉันสิเนี่ยแต่งตัวพร้อมสวยงามอร่ามแล้วเนี่ยไม่แล้วพี่ออยจะรีบไปไหนอ่ะก็ต้องรีบสิเป็นผู้หญิงเนี่ยนะต้องนี่ตื่นมาใดผมตั้งแต่ตีห้าแต่งชุดเรียบร้อยสวยงามสวยไหมคะดูหนูนะพี่ไอ้ว่าไงงานมีแปดโมงงานอะไรนะไม่ทำไมยังไม่แต่งตัวเองนี่มันเพิ่งจะแปดโมงเช้าอ้าวงานมีต้องสองทุ่มอ่ะไม่ใช่แปดโมงเช้าก็เห็นแปดสองทุ่มสองทุ่มแปด PM นี่มันแปด AM เฮ้ยคุณหมานั่งรอใส่มาดูดิเหงื่อออกจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเหงื่อออกนางยังงามใช่ดูสิผมคลายเพราะนั่งรอใส่มาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไอ้ไปดำน้ำมาทำไมยังไม่ดำอยู่เลยอ่ะเออมันไม่เหมาะเลยอ่ะแหมคนเรามันก็ต้องมีเคล็ดลับสิใช่ไหมอยู่ในวงการมันก็ต้องขาวสีใสเดี๋ยวอะไรของเธอไม่คือนั่นไงโป๊ะไงเออดูใครรีบมากไงนี่คือกลัวมาสายมากก็เลยทาครีมได้แค่ข้างเดียวโอ้นี่นั่งรอใส่มานะโชคดีนะเนี่ยเหงื่อออกก็แบบไม่ซึมแล้วนี่มีชุดอะไรกันยังเนี่ยยังไม่เลยเมื่อกี้ดูในร้านเซเลบโคเซตแต่ว่าเราไม่รู้ร้านอยู่ไหนอ่ะคือเข้าใจมั้ยจะเดินไปด้วยกันน่ะมันก็ต้องสวยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงชุดนี้ก็ได้ไม่เอาแล้วดูดีทำไงดีอ่ะมันขาวแค่ครึ่งเดียวเพราะฉันรีบมาเนี่ยเอ้าทำไงก็เอานี้ไปล้างจะได้ขาวเท่ากันจะบ้าหรอกไม่ได้หรอกเข้าใจมั้ยไปงานเนี่ยเราก็ต้องขาวโอเคแบบออร่าเต็มที่ขาวมีออร่าดังนั้นถ้าเราไม่ล้างข้างนี้เราก็ต้องทาอีกข้างนี้เอออันนู้นนี่เธอตุนไว้ขนาดนี้เลยนะอ้าวมีว่าแล้วเชียร์ว่ามาบ้านเธอก่อนเนี่ยนะถูกต้องเลยเพราะว่าอะไรมั้ยนี่ฉันใช้ทาทั้งตัวไงวันนี้โชว์ผิวหลังมากเลยทาแขนทาขาทาหลังมาหมดแล้วเหลือแขนข้างหนึ่งทีมหมดไม่ได้ซื้อตุนไว้อย่างเธอนี่ไงที่พวกหนูเนี่ยนะไม่เอาไว้ทาไว้กินไม่ได้ยังไงเดี๋ยวพี่ไอ้แล้วทาตอนนี้มันไม่เหลือเสื้อหรอโอ้นี่บอกเพื่อนด้วยนะทำไมอ่ะไม่ใช่เพื่อนหรอเพื่อนเป็นผู้รู้จักบางบอกด้วยนะอันเนี้ยมันไม่เหมือนยี่ห้อทั่วไปเพราะว่าปกติทาแล้วเนี่ยนะเวลาขับรถอย่างเงี้ยก็ต้องเอาผ้าปูเลอะเบาะอะไรเงี้ยอันนี้คือมาได้โดยที่ขนาดนั่งมอไซค์มาเหงื่อออกเนี่ยยังไม่เลอะชุดเลยโอ้นี่ทาได้เพราะว่าถ้าเลอะชุดเนี่ยนะฉันไม่ยอมให้มันเลอะชุดเซเลบคอร์เซ็ตของฉันหรอกนี่อย่าบอกนะว่าพี่ไอเป็นเจ้าของร้านเซเลบคอร์เซ็ตถูกต้องอ่ะก่อนอื่นทามีเซเลบให้ฉันก่อนเออก็ถ้าไม่ทาให้ก็ไม่เอาชุดเซเลบคอร์เซ็ตให้ใส่หรอกพี่ไอคะเดี๋ยวเราเอาสีสีสองกระสองสีเลยกันเลยสองสีทาเรามาทาเราสภาพเราหลังหลังอะไรช่วยกันหน่อยดิเฮ้ยถ้าทาไม่เนียนก็แบบไม่ให้ชุดใส่หรอกยังไงก็ทาเนียนอันนี้มันเจ๊ต้องทาเจ๊ต้องทาทาเนียนเออทาเนียนแล้วจะเราจะเลิกขาดทุนไหมเนี่ยไม่เลิกไม่เลิกกำไรเลิกขาดทุนเลิกกำไรเว้ยขอขอบคุณมิเซเน่ออร่าที่โปรยเสน่ห์ให้ผิวคุณเหมือนซุปตาผลิตภัณฑ์สกินแคร์น้องนะคะเนเชอรัลทาโอเคพอละค่ะเพราะว่าตัวหนูเริ่มไม่หมดแล้วทานมได้เลยทานมได้ทานมได้เจ๊ทานมผ่าผ่าซิลิโคนไม่ต้องถามว่าหมอไหนนะคะปกติเวลาเราทาครีมตัวขาวใช่ไหมเราต้องอย่างนี้ทำอะไรคะสไลด์ไขมันสไลด์ไขมันปกติเราต้องตบอันนี้ทาได้เลยอ่ะก็เก๋อยู่นะขนเขินไม่ติดเออจริงจริงใช่ไหมฮัลโหลไม่ติดเสื้อผ้าด้วยเออเก๋ไม่ติดตัวเลยติดพื้นเป็นไงนี่นี่สองข้างทับกันยังเท้ากันเลยสวัสดีค่ะอยากจะให้แนะนำตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักอ๋อสวัสดีค่ะไอ้มิสดา
าคือคงคานะคะแบลแบลคิโยมิมาค่ะที่แบลพิสูจน์นะคะอันนี้เป็นแอนดี้พิสดารใช่อันนี้คืออะไรอันนี้สะดือพี่พี่สวงก็บอกพี่สวงเราบอกว่าพี่ไอซ์เนี่ยแยรู้จักตั้งแต่แบบว่าเอ้ยสมัยยังเด็กๆที่ยังเป็นเด็กอยู่ในใต้หรอไม่ใช่รายการอะไรนะอะไรสกูลสกูลยูสกูลยูสกูลน่ะใครเกิดทันบ้างทันไหมล่ะไม่รู้อ่ะมันหนูเจอถ้าคนที่ได้ดูเนี่ยนะจะต้องอายุอย่างน้อยเราว่ามี25หนูยังไม่20เลยค่ะอ๋อเหรอเออทั้งนั้นก็ยังไม่ได้ดูเนาะใช่ไม่สมองยังไม่ถึง10เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกเลยเข้าวงการมาเพราะรายการนี้เลยใช่เป็นวงการตลกประเทศไทยใช่วงการบันเทิงเออแล้วเค้าเป็นก็เป็นเด็กมัธยมวัยใสไปตามโรงเรียนเป็นพิธีกรแบบสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ผมก็เสมอติ่งหูไม่ใช่ไม่เสมอโรงเรียนตอนนั้นก็มีแบบมีช่วงซอยผมสั้นบ้างใช้อ้ําคิงดอมดังอ่ะโบจอยตอนนั้นแบบผมสั้นๆหรือว่าผมยาวแล้วก็มีช่วยเก็บผ้าเช็ดรู้จักเลยจ้ะแม่เปิดใช้อ้ําคิงดอมอันนี้เป็นซีอ้ําคอนดอมช่วยเก็บถุงก๊อกแก้มหน่อยบทบาทของพี่ไอซ์ในละครแต่ละเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบว่าเฮ้ยแรงเฮ้ยร้ายใช่ใช่ใช่ก็อยากจะรู้ว่าชีวิตจริงก็เป็นเหมือนในละครถูกต้องค่ะไม่ใช่ค่ะชีวิตจริงเป็นยังไงสิแล้วต้องถามจริงๆแล้วเนี่ยติดแล้วเนี่ยติดเล่นละครนอกจอไม่ใช่คือเป็นคนที่แบบ acting เยอะอ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นกับเพื่อนแล้วเหมือนแบบตัวร้ายแต่จริงๆแล้วไม่ร้ายหรอกคือร้ายแบ๊วก็เป็นคนร้ายแบ๊วคนมนุษย์ปกติที่แบบอยู่ข้างนอกก็แบบก็บุคลิกเหมือนกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพยายามทำตัวสูงมากเลยพี่ก็พยายามทำตัวนี้เราก็พยายามได้แต่เนี้ยมันติดเนาะติดแบบว่าจริตจักร้าน acting ตัวร้ายแล้วในละครเนี่ยเคยเล่นเป็นตัวดีไหมเคยเรื่องแรกค่ะเรื่องเป็นนางเอกคู่สองตอนแรกเลยเล่นเป็นคนดีแล้วคนบอกว่าแบบมีผู้ใหญ่อ่ะเขามองว่าแบบร้ายเกิดกว่าสายตาแบบดูน่าจะเล่นเป็นตัวร้ายนะแล้วก็แบบจริงหรอหน้าหวานๆอย่างหนูเนี่ยนะจะเล่นตัวร้ายแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่น่าจะประมาณ17ก็คือคุณดังก็เป็นตัวร้ายตลอดมาจนตอนนี้ประมาณ10ปีผ่านไปก็ยังเป็นตัวร้ายอยู่แต่ยังมีใครช่วยไม่ได้ไงไม่มีใครช่วยได้นะเล่นต่อไปหรอใช่มันมาเล่นต่อแสดงค่ะต่อแสดงขอเมาส์ก่อนแย้เล่นละครเรื่องแรกสถานีบานชามเล่นกับพี่ไอซ์ก็เลยแบบว่าเฮ้ยแบบดีใจเราได้เล่นกับซุปตาร์เหมือนกันจำบทได้ปะเล่นให้หน่อยได้ปะแย้จำได้แต่ว่าได้ปะโอ้ยอย่าพอแย้แบบนู้นมากอะไรคือเสน่ห์ในตัวพี่ไอซ์คะคงเป็นความมั่นใจแล้วก็นี่สายตาใช่ใช่ใช่บุคลิกท่าทางอะไรอย่างเงี้ยมองกล้องค่ะสายตาหนึ่งสองสามโอ้ยตะอุ้ยตะกล้องสั่นมองสั่นคนเลยหนึ่งสองสามเอาหมดได้หมดใครเช็คที่สุดหนึ่งสองสามพอแล้วพอแล้วพอแล้วเราจะไปดูการตัดสินที่คอมเมนต์ใต้คลิปว่าใครเป็นเดอะเบสนะคะหนึ่งสองสามมีสายตาหัวใจยังว่างเลยหัวใจนี้อยากรู้ก็มีคนมาจีบไหมมันก็มีบ้างว่างอยู่อยู่แล้วป่ะแต่ยังว่างอยู่เอ้ยยังว่างโอเคป่ะคะพูดตรงๆเลยนะไม่ได้มีคนมาจีบเยอะขนาดนั้นนะแล้วพูดไปคนก็คิดว่าแอปนะใช่เพราะว่าเราอ่ะหน้าตาดูดุมั้งคนคงกลัวว่าแบบดูจากละครอินนี่แบบคงจะขุ่นสามีหน้าดูดูดุดูขี้สาอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าพี่ไม่ได้ใส่บิ๊กไอไม่ได้ผมมาไม่รู้ใครเลยจริงหนูก็แบดดอดนะป่ะพี่ก็แบบอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบไม่ค่อยมีผู้ชายคือหนูทำอย่างนี้นะผู้ชายก็ไม่เข้าค่ะผู้ชายแบบเดินมีค่ะเดินหนีไปเลยแล้วบอกว่าทำไมคะสวยมิเศษแต่ว่าแต่พี่ไอเป็นยังไงบ้างเป็นคนใช้ชีวิตเป็นอ่ะไม่ชอบแบบฝั่งใดฝั่งหนึ่งคือเป็นคนที่ชอบคนเข้าใจโลกแล้วอยู่ตรงกลางดูแลหลายๆอย่างไม่ใช่ว่ามาอยู่กับเราตลอดเวถูกต้องก็ถ้าเป็นหมอศัลยกรรมก็ดีมากเลยล่าสุดนะคะก็มีข่าวดราม่าเกิดขึ้นพี่ไอซ์เนี่ยบ้านเข้าไปพัวพันนะคะกับครีมยี่ห้อหนึ่งซึ่งพี่ไอซ์เคยเป็นพรีเซนเตอร์มาก่อนก็เลยอยากจะทราบว่าที่มาที่ไปมันอะไรยังไงตอนแรกเลยที่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นให้กับยี่ห้อแล้วตอนนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยคือยี่ห้อ
แล้วเขาเอาอย.มาใส่เลขที่เดียวกันมันก็เลยเป็นครีมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนาะตอนที่ไอเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยไอดูแหละว่ามีอย.มีอะไรเงี้ยก็เลยรับเป็นพรีเซนเตอร์แค่นั้นเองโอเคไหนๆก็คุยเรื่องนี้แล้วนะคะยังไงนะคะเราก็มาเข้าประเด็นวันนี้ก็เลยดีกว่านะคะวันนี้เป็นประเด็นเด็ดเจ็ดเรือยอทเจ็ดเรือยอทประเด็นก็คือว่าสารพิษที่มีอยู่ในเครื่องสำอางค่ะนั่นก็คือสเตียรอยด์ All together is good I just wonder if you like เขาตั้งแต่ต้นเลยนะคะคือยาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้ฉลาดแล้วก็วันนี้รายการจะมีสาระโอเคสาระให้ความรู้บ้างเพราะว่ามีแต่คนด่าตลอดเลยว่าไร้สาระมากคือในเครื่องสำอางเนี่ยมันจะมีสารพิษหลายประเภทที่ใส่เข้าไปเพื่อให้เห็นผลแบบทันควันทันทีอย่างเช่นสเตียรอยด์ไฮโดรควินอนปลอดแล้วก็เรตินอลเอนี่คือทางหน้ารวมอยู่ที่ทางหน้าก็มาเริ่มเป็นตัวแรกเลยก็คือสเตียรอยด์จริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้ทั้งกับใบหน้าแล้วก็กินเข้าไปสมมุติว่าคนเป็นผื่นมาทาทีเดียววันต่อมาหายเลยอะไรประมาณนั้นอย่างนี้ก็ดีดิใช่มันดีแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้แบบบ่อยต่อกันเกิน7วันหรืออะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยหน้าเราก็จะติดสเตียรอยด์ซิวโซก็จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยเป็นสารพิษที่ไปทำลายต่อมไขมันของเราแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าสมมติหยุดกระทันหันปึ้งแล้วเรากลับไปใช้ครีมที่เราเคยใช้แล้วไม่มีปัญหาอะไรมันจะแพ้หมดเลยหน้าด้านๆอย่างเงี้ยโอ้หน้าด้านๆอย่างงี้ก็จะแพ้อย่างที่เราวางทีวิธีการสังเกตง่ายๆว่าครีมที่เราใช้มีสเตียรอยด์หรือเปล่า1ครีมนั้นไม่ใช่เป็นครีมใสถ้ามีเนี่ยมันจะใสไม่ได้อ๋อมันจะทำเป็นเจลไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าครีมขุ่นทุกยี่ห้อต้องมีนะจ๊ะแล้วก็เอาวิธีสังเกตต่อมาก็คือว่าเราใช้1คืนตื่นมาหน้าเด้งแล้วเราลองหยุดใช้ดูถ้าหน้าแย่ลงหน้าแบบว่าไวต่อแสงแสบผิวเวลาโดนแดดแล้วเห็นเส้นเลือดชัดเห็นเป็นจุดแดงๆใต้ผิวหนังมีผดขึ้นโดยเฉพาะช่วงรอบคางเนี่ยแล้วก็เป็นสิวเม็ดเล็กๆเท่าๆๆๆๆกันหมดเนี่ยแปลว่าติดเสียเลยแล้วในฐานะที่เรา3คนเนี่ยเชื่อว่าเป็นไอดอลของสังคมอยู่นะก็มีคนมาถามเยอะแน่เลยว่าเรามีวิธีการดูแลผิวยังไงให้ดูขาวกระจ่างใสแบบนี้ไปฉีดมาหรือเปล่าคะเอออย่างเงี้ยโดนบ่อยมากเขาบอกเลยว่าเรื่องฉีดเนี่ยคุณแม่สั่งห้ามมากๆเพราะว่ามีญาตินะคะพอเขาจะแต่งงานใช่ไหมแล้วเขาก็ไปฉีดนู่นฉีดนี่แบบที่เตรียมพร้อมผู้หญิงเขาฉีดกันนะอยากให้ขาวอะไรอย่างงี้นะฉีดแล้วมันกระตุ้นเซลล์คือข้างในของเราเกินไปเพื่อให้มันทำงานจนบางทีมันเลยเป็นแบบเนื้องอกเป็นซีสต์ขึ้นมาเจริญเติบโตผิดปกติผิดที่อะไรเงี้ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ก็คือแสงแดดคือเราก็เลยเลือกที่จะแบบว่าทาครีมกันแดดขาวหรือปลอดภัยหรือเขาบางทีไปงานเนี่ยมันต้องการออร่าแข่งกับเพื่อนใช่ถึงเราจะขาวแต่เราไม่มีออร่าก็ไม่โอเคใช่เราก็ต้องแบบว่าแข่งนี่ผิดเรื่องนี้เลยมีเสน่ห์แต่มีเสน่ห์แล้วแสดงว่านี่มันก็ต้องป้องกันแสงแดดได้คือมันมี SPF 30คือ SPF 30เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาให้คูณ30เหมือนกันก็คือ30คูณ30คือ900900คือ900นาทีมันคือกันแดดได้5ชั่วโมงละแล้วที่สำคัญคือเราก็เติมได้ซับได้ไปเรื่อยๆก็สามารถเติมได้ไม่เป็นไรคุยๆไปเรื่อยๆก็ทาใหม่ได้อ๋อก็ทาได้ถึงเราจะไม่ทามันก็ยังขาวอยู่ใช่แล้วก็ทาได้แบบครีมเลยอ่ะแบบว่าเนี่ยก็โอเคนะคะฉะนั้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยว่าไอ้การฉีดการทำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ผิวขาวแล้วเลือกที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดดจะดีกว่าแก้ต้นเหตุดีกว่านะคะหรือถ้าหลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ได้ก็ทาครีมป้องกันซะใช่แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับชุดสวยๆด้วยนะคะเซเลบโปรเซสแล้วก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินแคร์น้องนะคะเนเชอรัลขอขอบคุณนะคะที่ลงมานี้ให้ผิวไอนะคะออร่ามากๆเลยนะคะมีเสน่ห์ค่ะออร่าที่โปรยเสน่ห์ให้ผิวคุณเหมือนซุปตาเหมือนซุปตานะคะอ้าวเข้าใจค่ะเขาคงไม่อยากแข่งอะเพราะว่าผิวเรนสวยมากมีเสน่ห์นะถึงเธอเอาไปเนี่ยฉันก็ยังมีอีกทั้งแผงจะซื้อแต่หนูซื้อไม่ได้อะนี่หล่อนซื้อเอเชียAll together is good I just wonder เฮ้ยตรงนี้ปีแล้วแสดงว่านมใหญ่ใช่ค่ะคนหน้าอกโตอาจจะฮะเพี้ยฮะเพี้ยฮะเพี้ย